ไม่หมดนี่เสียงโชครายการแห่งความหวังที่จะช่วยสานฝันให้กลายเป็นจริงซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้กลายเป็นจริงวันนี้พบกับหญิงสาวหัวใจเพชรที่ต่อสู้เพื่อเพื่อนมนุษย์หนูก็เรียนอยู่ชั้นม.4ค่ะนอกจากเรียนก็ร้องเพลงกับพี่ๆเด็กพิเศษค่ะหนูก็จะเป็นนักร้องนำส่วนพี่ๆก็จะเป็นนักดนตรีค่ะก็อยากให้พี่ๆได้ไปโชว์ความสามารถข้างนอกค่ะแต่น้องพบเขาโฟกัสค่ะจันเจ้าครับคะแนนสุดท้ายของคณะกรรมการนะครับที่ส่งให้ใครคนนั้นคือแซมครับชอบทั้งคู่เลยอ่ะและช่วงหน้าพบกับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินเสริมโชคนายย่งเชิญยิ้มและไรอันจันบัณฑิตห้ามพลาดครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับโฟกัสนะครับขึ้นอยู่กับศิลปินเสริมโชคที่เขายังคงประคองลมหายใจอยู่มากับบทเพลงนี้ครับ30ยังแจ๋วนายโย่งเชิญยิ้มอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบปริบน้องอายุ30ทำไมยังสวยยังเต่งยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอมวยยิ้มก็หวานเสียด้วยปากป่วยยังมองตาแป๋วขอใครจะเชื่อว่าแม่เหลืออายุมากแล้ว30 50ยังแจ๋วแจ๋วเสียจนหน้าจีบโอ้แม่มาพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาอีตอน50โอ้ยแม่แก้มสองหยิบ50ดูสิครับผมครับผมก็อยากจะให้เกียรติหลายๆวันนะครับครับผมอย่าเลยครับแต่ยังไม่ได้รับเกียรติครับครับเพราะว่าแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วเนี่ยครับผมก็ถือโอกาสบอกพี่น้องนะครับพรุ่งนี้เขาเชิญรับประทานอาหารพร้อมกัน8 โมงนะครับ
ที่บ้านเหรอคะบ้านใครบ้านมันกินแปดโมงก็อย่าให้มันเกินเดี๋ยวกระเพาะโรคกระเพาะมันจะถามหาจะถามหาติดตามเขาผลงานทุกอย่างนะนายโยงนี่แบบตอนนี้รายการก็คือคุณพระช่วยพระช่วยทางเวิร์กพอยต์ก็มีละครผู้ใหญ่ลีศรีบรรเย็นไลอ้อนร้องเพลงไว้ในละครอย่างเพราะเลยเพราะมากสักนิดสักนิดนิดนึงผิดพลั้งยังไงแต่หากว่าเรามีความเข้าใจรักยังอภัยก็ด้วยเหตุผลของคำว่ารักนี่เพลงนี้มีชื่อว่าอะไรลูกรักความเชื่อใจครับรักความเชื่อใจอ่ะโอเคไปติดตามกันนะครับไปติดตามน่ารักมากเรื่องนี้ผู้ใหญ่ลีศรีบรรเย็นขอบคุณผู้ใหญ่สมบูรณ์ครับครับครับอย่าลืมติดตามละครผู้ใหญ่ลีศรีบรรเย็นที่นายโย่งแสดงและไรอันก็ได้ร้องเพลงประกอบละครอีกด้วยนะครับส่วนช่วงหน้าไรอันจะนำบทเพลงเพราะๆอะไรมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันเตรียมรอกันได้เลยไปพบกับการเปิดศึกการแข่งขันดีกว่าจากนักร้องรวยโชคเขารออยู่แล้วนะครับเขามากับเพลงนี้เจ้าชายของชีวิตไรอันก็นำบทเพลงเจ้าชายของชีวิตของคุณต่ายอรทัยมาถ่ายทอดตามแบบฉบับของไรอันไพเราะมากๆเลยนะครับและต่อจากนี้จะเข้าสู่การแข่งขันที่ผู้ท้าฝันคนใหม่เดี๋ยววันนี้ก็คือน้องจันเจ้าจากกรุงเทพมหานครซึ่งเธอก็มีความฝันอยากซื้อเครื่องดนตรีให้กับเด็กออทิสติกและดาวซินโดรมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อจันเจ้าอายุ16ปีอยู่จังหวัดกรุงเทพค่ะหนูก็เรียนอยู่ชั้นม.4ค่ะนอกจากเรียนก็ไปประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆไปเปิดหมวกเพื่อหาทุนการศึกษาค่ะแล้วก็ร้องเพลงกับพี่ๆเด็กพิเศษค่ะหนูก็จะเป็นนักร้องนำส่วนพี่ๆก็จะเป็นนักดนตรีค่ะหนูก็ได้ไปร้องเพลงกับพี่ๆเด็กพิเศษประมาณปีกว่าแล้วค่ะที่ได้เข้าไปร้องด้วยเพราะว่าหนูไปทำจิตอาสากับมูลนิธิ Fight for All เป็นมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กดาวซินโดรมแล้วก็เด็กออทิสติกค่ะแล้วทีนี้ก็ผู้ใหญ่เขาก็ชวนเข้าไปร้องในวงด้วยเพราะว่าเห็นว่าหนูมีความสามารถ
แล้วหนูก็เลยได้ไปร้องเพลงกับพี่ๆได้ไปรู้จักกับพี่ๆในวงค่ะส่วนใหญ่ที่หนูได้ไปโชว์กับพี่ๆเด็กพิเศษนะคะก็จะเป็นงานตามสถานที่ต่างๆค่ะก็เช่นงานดนตรีในสวนงานกาชาดที่สวนลุมพินีแล้วก็งานที่สโมสรโรตารี่ค่ะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็ค่อนข้างจะสูงค่ะเพราะว่าวงของหนูเนี่ยไม่มีกลองและก็ไม่มีคีย์บอร์ดแล้วเวลาออกงานเนี่ยก็ต้องไปเช่าก็คือกลองและก็คีย์บอร์ดค่ะมันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเช่าเพราะว่าก็อยากให้พี่ๆได้ไปโชว์ความสามารถข้างนอกค่ะที่หนูสมัครมาไม่หมดหนี้เพราะว่าอยากนำเงินไปซื้อเครื่องดนตรีให้กับพี่ๆเด็กพิเศษค่ะที่หนูอยากได้เงินไปซื้อเครื่องดนตรีให้กับพี่ๆเด็กพิเศษเพราะหนูรู้สึกว่าเวลาออกงานเนี่ยสมาคมก็จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากในการเช่ากลองแล้วก็เช่าคีย์บอร์ดค่ะหนูก็เลยอยากจะซื้อให้กับวงเลยเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะได้เอาไปซ้อมเพื่อพัฒนาความสามารถค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปเช่าเนี่ยเขาก็จะได้จับตอนที่ไปแสดงงานเลยก็จะไม่ได้ซ้อมมาก่อนค่ะหนูชอบการร้องเพลงและหนูก็คิดว่าเสียงของหนูสามารถทำเพื่อคนอื่นได้มาวันนี้หนูอยากใช้เสียงของหนูทำเพื่อพี่ๆให้พี่ๆได้มีเครื่องดนตรีใช้จริงๆค่ะจริงๆทุกวันนี้มีไหมทุกวันนี้มีแต่คีย์บอร์ดค่ะคือมันเก่ามากแล้วแต่ลูกกลองมีไหมลูกกลองไม่มีค่ะเริ่มซ้อมกันไงก็คือถ้าไปที่ห้องซ้อมก็ที่ห้องซ้อมเขาจะมีกลองให้อยู่แล้วถ้าเราจะซ้อมเราจะไปที่ห้องซ้อมกันก็เสียค่าใช้จ่ายอีกแต่ถ้าเขามีอยู่ที่สมาคมเลยมันก็ใช้งานได้เลยซ้อมได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆเขาไม่ได้อยู่ในวงนี้มาก่อนไม่ได้ทำงานกับเขามาก่อนหน้าที่หลักๆคือเรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จเพราะยังอยู่ม.ปลายต้นๆอยู่ยังอยู่ม.4เองม.4ค่ะแล้วก็แต่ตัวเองก็มีอาชีพของเขานะแบบหารายได้ก็คือหนูแสดงอะไรถ้าสมมุติว่าไม่ได้เรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์เอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็ไปเปิดหมวกร้องเพลงค่ะเปิดหมวกร้องเพลงแล้วก็แสดงอะไรก็มีแสดงรำเชิดหุ่นละครเล็กอย่างงี้หุ่นละครเล็กโจหลุยก็อยู่แบบว่าคณะแบบอันดับ1ของประเทศชาตินี้แหละมันภูมิใจมั้ยลูกเวลาลูกได้ไปเล่นได้ไปทำอะไรในวัฒนธรรมก็ภูมิใจค่ะอย่างนั้นหนูก็ยังได้สืบทอดวัฒนธรรมไทยต่อไปเรื่อยๆก็ไปทำงานกับเป็นวงเด็กพิเศษที่วงหนูมีใครบ้างมีหนูแล้วก็พี่ที่พี่ดาวซินโดรมก็ตีกลองพี่ที่เป็นเด็กออทิสติกก็เล่นคีย์บอร์ดแล้วก็พี่คนตาบอดดีดกีตาร์เหรอแล้วตอนแรกเขาไม่มีเขาไม่ได้เขาไม่มีนักร้องไม่มีค่ะยังไม่ได้ทำวงแล้วเขาก็เหมือนฟอร์มวงแล้วเขาก็เลยชวนจันเจ้าว่าช่วยมาร้องหน่อยเพราะว่าจันเจ้าแบบว่าเหมือนแบบทำงานด้านสาธารณะด้วยชื่อวงว่า Happy Unlimited ค่ะ Happy Unlimited สุขชั่วนิดนิรันดร์อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะโอเคมันมีความสุขไหมลูกได้ไปเล่นกับพี่ๆเขามีความสุขมากค่ะเวลาได้อยู่กับพี่ๆเพราะพี่ๆน่ารักแล้วก็เฟรนลี่มากวันนี้ต้องมาทำเพื่อพวกพี่ๆเขาหนูอยากบอกอะไรกับพี่ๆเขาเชิญครับค่ะก็ถือว่าวันนี้หนูเป็นตัวแทนของพี่ๆเด็กดาวซินโดรมและเด็กออทิสติกนะคะเพื่อมาซื้อเครื่องดนตรีเพื่อไปต่อยอดในวงก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยและหนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะน้องจันเจ้าตั้งใจมาทำความฝันหาเงินซื้อเครื่องดนตรีให้กับพี่ๆเด็กพิเศษที่เธอได้ไปช่วยงานจิตอาสาความฝันของเธอจะเป็นจริงหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับไม่หมดนี่เสียงโชคกลับมาช่วงนี้เรายังคงอยู่กับน้องจันเจ้าเด็กสาวที่มาทำความฝันหาเงินซื้อเครื่องดนตรีให้กับเด็กพิเศษที่เธอไปร้องเพลงช่วยงานจิตอาสาวงของหนูเนี่ยไม่มีกลองและก็ไม่มีคีย์บอร์ดแล้วเวลาออกงานเนี่ยก็ต้องไปเช่าก็คือกลองและก็คีย์บอร์ดค่ะมันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเช่าเพราะว่าก็อยากให้พี่ๆได้ไปโชว์ความสามารถข้างนอกค่ะในวันนี้ความฝันของเธอจะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเพลงที่เธอสุ่มเลือกได้อย่างเพลงพ่อเนื้อทองครับ
ให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับค่ะหนูเป็นเด็กดีจังเลยลูกจิตใจหนูงามเหลือเกินหนูดีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะเชิญพี่เอฮะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกจิตใจดีเนาะจริงๆด้วยรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแต่เล็กเลยลูกมันเป็นสิ่งที่ดีนะฟังแล้วชื่นใจจริงๆลูกถ้าเกิดแฟนๆอยากจะช่วยด้วยทำไงกันดีพี่ลิงก็สามารถที่จะเข้าไปบริจาคได้ที่สมาคมได้ค่ะนะครับชื่อสมาคมว่าอะไรลูกมูลนิธิ Fight for All ค่ะมูลนิธิ Fight for All นะครับก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อไปที่มูลนิธิได้เลย
นะครับฝากแม่ๆด้วยนะคะแฟนๆรายการไมหมดหนี้ที่หลายๆคนบอกว่าอยากช่วยนะครับตอนนี้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับช่วยกันแชร์ด้วยเนาะช่วยกันแชร์ด้วยฝากด้วยครับเพราะว่าก็ยังมีจริงๆมันคืออาชีพแล้วเด็กคนนี้พวกนี้เก่งจริงๆนะครับเขามีฝีมือจริงๆแล้วได้หนูไปอย่างเงี้ยลูกโหเป็นตัวชูเลยเนาะโย่งเนาะใช่ชื่นใจลูกก็หวังว่าจากวันนี้ไปจะมีคนเข้าไปช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงซัพพอร์ตให้กับหนูแล้วก็ทีมพี่ๆของหนูที่น่ารักน่ารักนะลูกนะส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ลูกนะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะลูกที่มาในรายการของเราวันนี้เราเป็นจิตอาสาด้วยไหมจิตใจนะดนตรีมันทำให้คนแบบบำบัดให้คนมีจิตใจที่อ่อนโยนแบบเนี้ยขอบคุณมากลูกวันนี้ที่สิ่งที่หนูมาขอคิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกคนที่ดูอยู่ในนี้ด้วยนะลูกนะขอให้หนูได้สิ่งที่หนูขอมาในวันนี้นะลูกนะช่วยกันเนาะทุกคนเนาะขอบคุณค่ะแล้วการร้องเพลงของหนูก็คือหนูมาสายนี้อยู่แล้วฟังแล้วมันเพลินด้วยน้ําเสียงของหนูพอร้องความเป็นไทยออกมาแบบเนี้ยมันก็ใช่เลยรักหนูจังค่ะเสียงก็ดีด้วยลูกฟังหนูร้องแล้วเคลิ้มไปหมดเลยต้นทุนจันเจ้าดีมากนะลูกนะเพลงนี้มันอาจจะมีในตอนท่อนหัวหน่อยๆที่ขึ้นมาสตาร์ทนะลูกส่วนของเพลงบางทีอาจจะมีการจัดสรรเล็กๆน้อยๆตอนที่ดนตรีน้อยๆตรงหัวเท่านั้นเองแต่พอหลังจากนั้นมาลูกตรงโอมเมตตาเอาอยู่เลยนะอยู่หมัดเลยนะก็โมทนาบุญด้วยนะลูกนะที่หนูมาในวันนี้ก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการลูกสมความตั้งใจลูกโชคดีค่ะเก่งครับชอบในความที่น้องพยายามอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ก็อยากให้น้องรักษาอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เป็นเด็กน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับสู้ๆครับจันเจ้าเป็นน้องที่เป็นคนดีครับผมเป็นคนที่จิตใจดีก็ขอชื่นชมแล้วขอให้น้องพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้โชคดีครับด้วยความสามารถทางเสียงเพลงและความฝันที่อยากมาช่วยเหลือเด็กพิเศษของน้องจันเจ้าก็ได้โดนใจคณะกรรมการเป็นอย่างมากหากใครที่ต้องการช่วยเหลือพวกเขาก็สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิ Five for All ครับและต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของแชมป์38สมัยอย่างโฟกัสที่ต้องใช้เสียงร้องมาต่อสู้เช่นเดียวกันและเพลงที่เขาจะต้องสุ่มเลือกมีดังต่อไปนี้ครับเพลงไหนที่โฟกัสร้องไม่ได้ครับวันคิดฮอดเดย์ครับวันคิดฮอดเดย์ไม่ได้นะครับผมใช่ครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วโฟกัสเสียงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆโฟกัสจะได้เพลงอะไรเพลงจ๋าลาหัวสำรองหยุดครับหยุดครับจะได้เพลงอะไรครับเพลงระเบิดเวลาโอ้ระเบิดเวลาที่มันพรางพรมลงใส่นายปล่อยน้ำตาให้มันรินไหลบ่อายฟ้าดินสูญสิ้นแล้วความหักนาทีสุดท้ายด้วยคำว่าเลิกกันปานหัวใจของอายถูกคั้นด้วยน้ำมือเจ้ากับเขาหักสองเฮาถึงตอนอวสานเก็บกู้บ่ทันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตาระเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยอ้ายวิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้า
คืนน้องกระปืนหนีใส่เกียร์ถอยได้แต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกราหันหลังทั้งน้ำตากลั้นใจบอกว่าให้เจ้าโชคดีให้สมใจกับคนใหม่ที่มีที่น้องตั้งใจเลือกเขาไอ้คนนี้ได้ตายไปแล้วบ่ต้องห่วงเด้อบอกขวางทางเจ้าถูกระเบิดที่น้องกับเขาวางลงใส่ใจกันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตาระเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยไอ้วิ่งไขว่คว้าก็ปืนนี้ใส่เกียร์ถอยได้แต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกรารับเปิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยไอ้วิ่งไขว่คว้าน้องกระปืนนี้ใส่เกียร์ถอยได้แต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกราได้แต่มองหักที่หลุดลอยมาถึงวันเลิกราโยครับเกินจบแล้วยังอยากฟังอยู่เลยเนี่ยจบแล้วยังฟังอยู่เลยว่าฟังแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจอิ่มหูไปโกรธเขาทำไมอ่ะไม่อย่างนี้เยี่ยมตรงอย่างนี้อย่างนี้โกรธต้องหันมาทางนี้ด้วยใช่โอเคครับขอบคุณครับครับเชิญอาจารย์แม่ครับครับพอดีรถโฟกัสมันดีนะเราเหมือนเป็นกรรมการโรคจิตชนิดนึงเวลาเราชอบดูบรรยากาศเวลาที่มีคู่แข่งที่แบบคู่แข่งที่ร้องดีๆมานะแล้วเราชอบดูเวลาแชมป์กับคู่แข่งพอคู่แข่งมาดีแชมป์แบบเขาสู้อ่ะสู้กลับอย่างเงี้ยก็ร้องอย่างนี้ทุกครั้งไปไม่ได้เหรอทำไมต้องรอคนเก่งหรือว่าคนดีๆมาแล้วถึงจะใส่แบบเนี้ยฮะเป็นยังไงลูกเพลงนี้เป็นเพลงถนัดด้วยครับโอ้ยโชคดีเลยเพราะว่าแม่รู้สึกว่าหนูก็ร้องเป็นตัวเองนะแล้วก็ตอนหลบหรืออะไรมันเพลินอย่างที่นายโยงว่าจริงๆอ่ะจันเจ้าอ่ะเขามีพรสวรรค์มากเลยนะมันมีลูกคอลูกพิเศษที่มันไหลออกมาเองเดี๋ยวมาลุ้นกันนะมีลุ้นนะลูกนะมั้งวันนี้ดีซะทั้งคู่ด้วยเชิญพี่ไอครับสวัสดีครับสวัสดีลูกเอาจริงนะแอบเป็นห่วงตอนแรกแอบเป็นห่วงว่าเอ๊ะโฟกัสมึงเจอของแข็งละเพราะว่าที่นั่งตัดสินนูมา39สมัยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีให้เราห่วงทุกเพลงที่เรานั่งฟังพอหนูหยิบเพลงนี้ขึ้นมาเจอคู่ต่อสู้แข็งแล้วหนูโชคดีมากที่ได้เพลงถนัดเฮ้ยอย่างที่นายโย่งบอกเลยว่ายังอยากฟังอีกเลยอ่ะใช่
วันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากที่ฟังหนูร้องโอ้วันนี้เพราะมากเลยขอบคุณครับสุดยอดครับเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์จริงๆสำหรับเพลงนี้ลูกไหลลื่นมากก็เลยอยากพูดแบบไม่สุขเหมือนกันว่าร้องแบบนี้ทุกเพลงไม่ได้เหรอลูกเนี่ยแบบนี้มันคือธรรมชาติสุดๆตั้งกาดสูงไว้ก่อนเลยกาดสูงจริงๆเรายังบอกว่ากาดสูงไว้ก่อนเลยแต่ห่วงจริงๆทุกคนห่วงหมดเลยพอเห็นเสียงจันเจ้าขึ้นมาลูกเพราะเสียงตัวนู้นอ่ะมีมนจริงๆมีมนมีเสน่ห์มีแก้วเสียงสุดเหมือนกันนะลูกก็ทำไปดีมากแล้ววันนี้ก็ดีมากแล้วดีทั้งคู่เพราะอย่างนั้นเนี่ยวันนี้คนดูได้กำไรมันดีจริงๆโชคดีลูกวันนี้ทั้งผู้ท้าฝันอย่างน้องจันเจ้าและแชมป์อย่างโฟกัสต่างก็ทำผลงานออกมาได้ดีทั้งคู่และจะเป็นใครกันที่จะชนะศึกในครั้งนี้ระหว่างน้องจันเจ้าที่อยากได้เงินไปซื้อเครื่องดนตรีให้กับเด็กพิเศษหรือจะเป็นแชมป์38สมัยอย่างโฟกัสใครกันที่จะได้เป็นแชมป์ถ้าพร้อมแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครนะครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่หายถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้จะเป็นของใครนะครับจันเจ้าหรือโฟกัส1คะแนนแรกครับโฟกัสค่ะโฟกัสครับ1ต่อ0นะครับโฟกัสนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะครับจะตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของจันเจ้าถ้าจันเจ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับจันเจ้าครับจันเจ้าครับ1ต่อ1นะครับคะแนนนี้สุดท้ายตัดสินครับพิสูจน์ให้ใครคนนั้นคือแชมป์ครับคะแนนสุดท้ายของคณะกรรมการนะครับที่ส่งให้ใครคนนั้นคือแชมป์ครับคะแนนสุดท้ายนี้พี่สุดจะให้ใครเป็นผู้ชนะระหว่างผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างน้องจันเจ้าหรือแชมป์อย่างโฟกัสมาดูกันนะครับว่าแชมป์จะเปลี่ยนคนหรือไม่ลุ้นที่คะแนนสุดท้ายนี้ครับโหยากชอบทั้งคู่เลยอะโฟกัสค่ะโฟกัสครับ2ต่อ1นะครับโฟกัสได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยสมัยที่39ก็สู้ต่อไปนะลูกจันเจ้าสิ่งที่หนูมาทำมันยอดเยี่ยมยังมีเวลาต่อจากนี้อีกเยอะสิ่งที่หนูมาทำมันงดงามมากๆเพราะศิลปะวัฒนธรรมไทยมันงดงามจริงๆด้วยนะครับผมเอาละสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับพี่ลิงครับครับผมอยากเป็นกำลังใจให้จันเจ้านะครับแล้วก็อยากเป็นอีกหนึ่งแรงอยากจะสนับสนุนการซื้อเครื่องดนตรีของเด็กพิเศษนะครับผมก็ขอมอบให้ 10,000 บาทครับขอบคุณมากครับสาธุบุญและสองสาธุก็ขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ขอให้ทุกรอบที่พี่ร้องดีแบบนี้ตลอดไปค่ะถึงแม้จะเป็นการแข่งขันที่ทำให้โฟกัสลุ้นระทึกเอามากๆแต่เขาก็อยากที่จะมอบเงินช่วยเหลือซื้อเครื่องดนตรีให้กับพี่ๆเด็กพิเศษเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทครับต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับและต่อจากนี้ขอให้โฟกัสสุ่มเรื่องนักร้องที่จะมาร้องเพลงชิงดาวให้ได้เพลงที่ถนัดไปเลยนะครับซึ่งไรอันมากับเพลงไก่ไก่ลีโอมากับเพลงมือลั่นและศิลปินเสริมโชคอย่างนายโยมากับเพลงเขมรไล่ควายครับพร้อมไหมโลกพร้อมครับบริจาคไปด้วยนะนี่จะเอาใครมานะจะได้ใครนะลีโอไรอันหรือนายโยเสียงโชคครับเขมรไล่ควายนายโยซ้อมไว้ไก่ไก่มือลั่นเขมรไล่ควายไปขอให้เป็นนายโย่งทำเป็นไรวะขอให้เป็นนายโย่งเราชาวนาเป็นใครครับเติร์นโชคและนักร้องที่จะมาร้องฟีเจอริ่งชิงดาวในวันนี้ก็คือลีโอเข้ามาพร้อมกับเพลงมือลั่นครับ
ดีมากไปใช่ไหมเธอไม่เคยนอกใจไม่สนใครมีเพียงเธอก้อยเธอถึงหัวใจแต่เสือกไม่พอใจเธอแอบมีเข้ามาอีกคนพิสูจน์จะทนกับตัวเธอมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจ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 ไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดร้าวมันปวดใจ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 ทำได้ยังไงก็เพราะพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปเพราะเพ้อตัวไปโดยอารมณ์ตัวเองจริงๆเขาน่าโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายนั้นต่อยมันพอมือพี่ลั่นไปเองมือพี่ลั่นไปเองโดนเธอหลอกมันปวดใจบันทึกลงไปในเซลล์ประสาทพี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทองแต่พี่กับต้องโดนเทกระจาดถ้าเธอจะจากและหากไม่รักอย่าทำให้เชื่อใจเธอทำความรักเราพังแต่ดันต่อยมันไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไรถ้าเธอจะไปก็ทิ้งพี่ไว้ก็คงต้องยอมก็คิดว่าเป็นดอกฟ้าสุดท้ายรู้ว่าเธอมันแค่ดอกมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจ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 ไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไงก็เพราะพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปเพราะเพ้อตัวเพ้อโดยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันคงโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้นแต่สุดท้ายที่ต่อยมันพอมือพี่ลั่นไปเองโฟกัสกับลีโอร้องเพลงมือลั่นของพี่แจ๊สพุกนิกออกมาได้ฟังชิวๆมากๆครับจนคว้าดาวไปได้เลย5ดวงและในการลุ้นตู้เสียงโชควันนี้ขอให้โฟกัสคว้าแจ็คพอต 100,000 บาทมาให้ได้นะครับน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้วนะครับ 100,000 บาทโฟกัสจะทำได้หรือไม่นะครับรักหน่วยเสียงโชคครับขอ5 4 0หรือ13มาอีกแล้วอย่ามาเลย3อ่ะเป็น1ก็ได้เป็น0ก็ได้ไหนก็ได้แล้วขอ0 1 4หรือ5ครับ4ครับ4ดีงามมาที่หลัก10นะครับจะเป็น3ก็ดีเป็น4ก็ได้4ไปเลยเสียงโชคครับตอนนี้ได้มา4บาทถ้าได้4จะเป็นแบบ3ถ้าได้3จะเป็นแบบเรียงจะเป็นแบบ3หรือแบบเรียงนะครับเรียง1โอ้ยวันนี้โฟกัสก็พลาดแจ็คพอตไปอีกแล้วครับในหลักร้อยโฟกัสจับได้หมายเลข0และหลักพันจับได้เลข1ขอให้ในหลักหมื่นจับได้เลข5เลยครับน้องสมหวังขอ50,000 ครับ5เลยขอให้ได้5ครับขอให้ได้5 5 5 4ก็ได้5ก็ได้14บาทครับสุดยอดวันนี้ด้วยผลบุญที่โฟกัสช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันอย่างจันเจ้าก็ทำให้เขาสามารถสะสมเงินเพิ่มไปได้ถึงครึ่งแสนเลยทีเดียวจนตอนนี้เขาสะสมเงินจากสมหวังเงินสั่งได้
ที่มอบเงินเติมฝันให้กับเขารวมทั้งสิ้น 1,226,474 บาทและในวันพรุ่งนี้ขอให้โฟกัสรักษามาตรฐานแชมป์ร้องเพลงเพราะๆเพื่อเข้าไปชิงเงินรางวัลให้ได้อีกนะครับและพรุ่งนี้เตรียมพบกับนักร้องสาวสวยไข่มุกรุ่งรัตน์และโฟกัสทางฝ่ายด่านผู้ท้าชิงได้หรือไม่คุณคนที่ร้องเพลงถูกต้องหมดเลยนะใช้น้ำเสียงเหมือนเสียงตัวเองที่พูดร้องตรงๆซื่อโฟกัสจะได้เพลงอะไรนะครับเพลงร้องไม่ได้ไม่เคยร้องใช่ครับยุ่งเลยนะ